าวร้อนล้วงข่าวลึกในช่วงที่2ของทางรายการกันต่อนะคะก็มาตามกันกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะทางหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการประกาศนะคะให้แขวงบางชันเขตคลองสามวานั้นเป็นพื้นที่อพยพหนีภัยน้ำท่วมพร้อมกับสั่งการให้ทางสำนักงานเขตนะคะแจกถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยให้ทั่วถึงค่ะซึ่งทางนี้นะคะสำหรับพื้นที่ที่ประกาศผู้อพยพนะคะทั้งหมดนั้นนะคะมีเขต11เขตด้วยกันค่ะที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่อพยพก็ได้แก่ดอนเมืองสายไหมหลัก4บางเขนบางพลัดตลิ่งชันทวีวัฒนาบางแคภาษีเจริญหนองแขมและจตุจักรค่ะในขณะที่พื้นที่อพยพบางส่วนนั้นนะคะก็มี5เขตได้แก่หนองจอกคลองสามวาลาดพร้าวบางกอกใหญ่และมีนบุรีโดยสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมสูงนะคะในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นได้มีการมอบหมายให้เขตดำเนินการสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังสูงกว่า80ซมก็พบว่ามีทั้งหมด470จุดด้วยกันซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะคะมีประชาชนพักอาศัยอยู่ 87,953 คนด้วยเขตที่มีน้ำท่วมขัง 80% 80ซมนะคะหรือว่ามากกว่าก็เช่นเขตสายไหม95จุดเขตน้องแขมนะคะ81จุดบางพลัด71จุดคลองสามวา48จุดบางแค34จุดแล้วก็มีนบุรี31จุดค่ะส่วนการวางบิ๊กแบ็กนะคะของทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้นทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าหากว่าการวางบิ๊กแบ็กนั้นสามารถชะลอมวลน้ำจากทางภาคเหนือให้เข้ามายังกรุงเทพมหานครได้สำเร็จสถานการณ์ก็จะดีขึ้นและถ้าหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มเติมภายใน2สัปดาห์นี้ก็จะสามารถระบายน้ำในถนนสายหลักได้พร้อมกับการเร่งระบายน้ำในซอยเล็กต่อไปและจะทำทุกวิถีทางไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตโดยทางกรุงเทพมหานครได้ขอให้ทางกรมชลประทานเร่งดำเนินการสูบน้ำไปยังแม่น้ำบางประกงแม่น้ำท่าจีนและคลองมหาชัยต่อไปด้านในธงทองจันทรังสุนะคะโฆษกของสปภ.ก็เปิดเผยค่ะว่าวันนี้เนี่ยนะคะที่ประชุมสปภ.ได้มีการประชุมร่วมกันกับทางกรุงเทพมหานครโดยนะคะประเด็นของการหารือก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะจัดหานะคะเครื่องสูบน้ำมาเร่งช่วยระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในบริเวณกว้างนะคะก็จะมีการขอเครื่องสูบน้ำค่ะจากจังหวัดต่างๆที่น้ำยังไม่ท่วมนะคะจะเป็นการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเนี่ยนะคะจากทุกจุดบวกกันกับนะคะการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสูบน้ำจากตามระเบียบของราชการนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีพิเศษหรือว่ากลไกการเปรียบเทียบราคาค่ะโดยเนี่ยนะคะจะมีการจัดส่งเครื่องสูบน้ำทั้งหมดนะคะจำนวน71เครื่องให้กับทางกรุงเทพมหานครบวกรวมกันกับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเนี่ยนะคะซึ่งทางโฆษกสปภ.เองก็มั่นใจค่ะว่าจะสามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้เนี่ยนะคะภายในกำหนดระยะเวลา15วันด้วยกันค่ะส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะของผอ.สปภ.พร้อมด้วยนายจุมพลสำเภาพลรองปลัดกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวโดยพลตำรวจเอกประชานั้นแถลงว่าในขณะนี้การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำของสปภ.เพื่อมอบให้กับทางกรุงเทพมหานครนั้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีการจัดซื้อรวมทั้งสิ้น48เครื่องขนาดตั้งแต่ 0.5 ถึง 4.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกำลังสูบทั้งสิ้น96ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวงเงินกว่า50ล้านบาทค่ะในการจัดซื้อซึ่งก็จะสามารถนำมาติดตั้งเสร็จนะคะภายใน15วันและก็ยังมีรายงานนะคะของการยืมใช้จากกรมโยธาธิการและผังเมืองอีกจำนวน17เครื่องและยืมจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีก6เครื่องนะคะรวมเครื่องสูบน้ำที่สปภ.สนับสนุนให้กับกรุงเทพมหานครตามคำขอครั้งนี้รวมทั้งสิ้น71เครื่องด้วยกันก็มากกว่าจำนวนที่กรุงเทพมหานครนั้นขอไว้จำนวน60เครื่องและทางสปภ.นะคะก็ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากทางสาธารณรัฐประชาชนจีนอีก255เครื่องแบ่งเป็นขนาด3นิ้ว200เครื่องขนาด4นิ้ว35เครื่องและขนาด8นิ้ว20เครื่องซึ่งสปภ.จะยกให้เป็นของกรุงเทพมหานครทั้งหมดค่ะเพื่อนำไปเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานคร
ขณะที่วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสันติพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ลงพื้นที่นะคะเขตหลัก4เพื่อแจกจ่ายถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงเรียนการเคหะท่าทรายเขตหลัก4โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนนะคะที่ไปรอให้การต้อนรับว่ารัฐบาลนั้นมีความเป็นห่วงประชาชนและจะไม่ทอดทิ้งประชาชนพร้อมกับยืนยันนะคะว่ารัฐบาลนั้นได้มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาในทุกพื้นที่โดยจะมีการให้เงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันและนะคะเงินอีกจำนวน 30,000 บาทค่ะสำหรับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังมีการพูดถึงกรณีที่มีข่าวระบุว่าสมาชิกบ้านเลขที่111นั้นเตรียมเสนอให้มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีโดยจะให้พลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีขัตทัพโดยนะคะมีความวิตกว่าหากว่าปล่อยให้สถานการณ์เป็นอยู่อย่างนี้จะส่งผลกระทบต่อฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าถือว่าเป็นสีสันดีผู้สื่อข่าวถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่บริเวณบ้านพักย่านซอยโยธินพัฒนาถนนเลียบทางด่วนรามอินทรานายกรัฐมนตรีก็ยอมรับค่ะว่าน้ำนั้นได้เริ่มเข้าไปบ้างแล้วส่วนทางด้านของตัวพลตำรวจเอกประชาพรมนอกนะคะก็พูดถึงกระแสข่าวที่มีการระบุว่าได้ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีขัตทัพว่าตนขอเป็นแค่เพียงนายกสภามหาวิทยาลัยอุดรธานีก็เพียงพอแล้วส่วนกรณีของการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของถุงยางชีพนะคะที่สปป.จัดซื้อมาในราคา800บาทแต่ถือว่ามีราคาที่แพงเกินไปหรือไม่เรื่องนี้พลตำรวจเอกประชาก็กล่าวเขาว่าตนได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขอทราบผลการตรวจสอบภายใน3วันซึ่งหากพบว่าไม่ถูกต้องจะมีการดำเนินการทันทีด้วยขอเอาเกียรติเป็นประกาศด้านในนิพิธ์อินทรสมบัติส.ส.พัทลุงในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเงาของพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมากล่าวถึงกระแสข่าวนะคะว่ารัฐบาลอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีก็มองว่าปัญหาของการบริหารประเทศในขณะนี้จริงๆแล้วอยู่ที่ตัวของนายกรัฐมนตรีที่มีขีดความสามารถไม่ถึงขั้นเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าประเทศอยู่ในสภาวะปกติก็สามารถประคับประคองประเทศไปได้แต่เมื่อประเทศนั้นเกิดวิกฤตแล้วความสามารถของนายกรัฐมนตรีไม่พอก็จะยิ่งทำให้ประเทศนั้นเกิดวิกฤตมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะปรับครม.กี่ครั้งแต่หากนายกรัฐมนตรียังเป็นอยู่เช่นนี้ก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หากเห็นแก่ประเทศชาติสงสารประเทศทุกคนที่เป็นรัฐบาลควรจะเลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายนิพิธกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเพื่อประเทศโดยอาจจะเอาคนจากพรรคเพื่อไทยที่มีเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็ต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารประเทศและการเมืองได้ในขณะที่ทางด้านของนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวค่ะว่าการออกมาพูดเกือบจะทุกครั้งของคนในพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นการออกมาพูดแบบไม่แคร์สื่อไม่สนใจประชาชนจึงอยากจะเชิญชวนให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นเลิกเล่นการเมืองสักระยะแล้วมาช่วยรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจะดีกว่าด้านนางสาวรสนาโตศิตรกูลนะคะสว.กรุงเทพมหานครก็ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วงที่มีวิกฤตน้ำท่วมนั้นจะโทษเฉพาะนายกรัฐมนตรีคนเดียวไม่ได้เนื่องจากการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนก็มองว่าควรจะเปลี่ยนบุคคลบริหารทั้งคณะเพราะแผนการในการจัดการนั้นถือว่าล้มเหลวทั้งคณะจึงอยากให้รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาฉุกเฉินทางด้านน้ำมากกว่าการแก้ไขปัญหาทางด้านการเมืองส่วนจะให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีหรือพลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นนายกรัฐมนตรีขัตทัพนั้นนางสาวรสนาก็มองเขาว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนใครเข้ามาทำหน้าที่แทนวิกฤตน้ำท่วมก็ยังอยู่ตราบใดที่บุคคลที่ทำงานไม่สนใจแก้ไขวิกฤตน้ำที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวินาทีส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากองทัพได้มีการวิเคราะห์ผลงานนะคะในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลทางด้านของพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวเขาว่ากองทัพไม่ได้มีการวิเคราะห์อะไรออกมาเราให้กองทัพวิเคราะห์การทำงานของกองทัพเพื่อเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาของกองทัพเองแต่เราไม่ได้ก้าวล่วงไปถึงการทำงานของรัฐบาลดังนั้นตนไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีนั้นนะคะจะร้องไห้และแสดงความเสียใจที่กองทัพออกมาวิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลแต่ก็จะได้โทรศัพท์ไปหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการฐานบก
ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ได้ยืนยันว่าเหล่าทัพนั้นไม่ได้มีการประชุมและให้คะแนนการทำงานต่อนายกรัฐมนตรีเหมือนที่เป็นข่าวออกมาพร้อมกับยืนยันด้วยว่ากองทัพพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลค่ะเหรอผมไม่ทราบเลยวิจารณ์ทำงานของรัฐบาลสอบตกของมอบเพิ่มมีงานเพิ่มโอเคทำเรื่องการตั้งหลักของพลเมืองที่ออกแถลงข่าวครับท่านขอพลเมืองไม่มีไม่ผมไม่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมเลยคงตอบไม่ได้เลยฮะเรื่องนี้มองการทำงานรัฐบาลยังไงครับเพราะว่ามีการสาวไส้กันเองนะฮะเริ่มผมว่ารัฐบาลพยายามอย่างดีที่สุดแล้วนะครับโดยเฉพาะหัวหน้ารัฐบาลท่านได้เสียสละทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยท่านทุ่มเทมากนะครับผมยืนยันว่าท่านทุ่มเทมากแล้วก็ได้เห็นการทำงานของท่านอย่างเต็มที่เลยไม่ได้จะไปมีข่าวโจมตีอะไรท่านบางอย่างของผู้ไม่หวังดีก็มันก็ต้องดูว่าข่าวนั้นมาจากไหนนะฮะแต่ขอพูดอีกนิดนึงว่ายืนยันว่ากองทัพสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลเต็มกำลังเลยนะครับเพื่อความสุขและการอยู่รอดของประชาชนที่ได้รับภัยจากอุทกภัยครั้งนี้ท่านสมาชิกครับคณะผู้ชมคะและช่วงนี้นะคะเราก็จะไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อค่ะเจาะข่าวร้อน